เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าแม่เราเนี่ยแต่งหน้าสวยไหมงานนี้ชาวบ้านเข้ามากันเร็วมากนะคะมึงจะเดินไปไหนล่ะคะแม่ถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นค่ะนะคะหัวเราะใหญ่เดี๋ยวเราจะมาแกงแม่กันในงานนะคะอันนี้เป็นงานเย็นนะคะแต่เห็นพระนั่งอยู่เต็มเลยค่ะเพื่อนเจ้าสาวนะคะทีมงานวันนี้วัดไหนคะวัดสงฆ์นะคะทีมงานวัดนะคะอ๋อนี่ของชำร่วยเหรอคะคุณแม่ทำอ๋อคุณแม่ทำของชำร่วยแบงค์จริงถ้าเกิดว่าคนไม่สำคัญเนี่ยแม่ให้ใบสีเขียวแต่ถ้าเกิดสำคัญหน่อยก็จะได้ใบสีแดงมีใบสีเทาไหมคะไม่มีอ๋อไม่มีนะคะไอ้ของชำร่วยเก๋ดีกว่าลอตเตอรี่นะคะคุณแม่อยู่ไหนล่ะกูจะถามว่ากูจะแกะใช้ได้ไหมเราก็อยู่กันที่โรงแรมชาเทียมแต่เมื่อตะกี้กูไปสาขาสาทรมาแม่อยู่สาขาอะไรคะริมน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาก๊อปงานน้องฉัตรกันนะคะเพราะแม่บอกว่าอยากสวยแบบแม่น้อยโพงามไหมคะใช่ไหมคะไม่ตอบปู่นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราติดสก็อตเทป2ชั้นไปแล้วนะคะพร้อมกันคิ้วนะคะ1แพ็ค300บาทแม่รับกี่แพ็คดีคะแม่บอกอย่ามายุ่งกับกูนะคะคุณแม่ขารายงานตัวนิดนึงค่ะคุณแม่อะไรคะเอาชื่อเล่นนะคะเป็นแม่แตงโมค่ะแม่แตงโมนะคะอ๋อแม่สรุปแม่ก็คือแม่ในตำนานนั่นเองนะคะได้แต่งแล้วนะคะแม่แตงโมค่ะเราจะมาทาสีล้ำนะคะให้ผิวคุณแม่เนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยจะไปฉีดโบท็อกก็ไม่ทันแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยไปผิดโรงแรมชาเทียมมีหลายสาขานะคะเราไปที่สาทรก็ไปจอดเรียบร้อยแล้วพอสรุปปุ๊บอ้าวกูไปผิดโทรหาอีกายอีกายบอกว่าเจ้าสาวเสร็จแล้วบอกเจ้าสาวมึงจะรีบไปไหนปัญหาคืออะไรรู้ไหมกลัวแม่รอนานบอกแม่แต่งหน้ารอกับช่างเจ้าสาวก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพอหนูไปถึงแม่ค่อยล้างแล้วก็ใครกับหนูใหม่อะไรอย่างนี้ไงคุณแม่โอเคไหมคะเกือบแล้วล่ะแม่บอกว่าเกือบแต่งช่างเจ้าสาวแล้วนะคะฉันซื้อสตาร์บัคมาให้ลองเปิดถุงดูสิเปิดถุงสตาร์บัคอ่านสีสตาร์บัคโอ้ยมาดามแพมผัวรักมาแต่เมื่อเช้าจะตีกูอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อเช้าฉันอารมณ์แปรปรวนเกิดจากการที่เธอไม่ยอมมึงยอมมึงแอบกินยาคุมกูใช่ไหมเธอไม่ยอมให้ปลดปล่อยก็ต้องอารมณ์แปรปรวนแม่คะคุณพ่อเย่เย่บ่อยไหมคะไม่บ่อยนะคะแต่รวมอย่างนึงฉันเคยซื้อครัวซองอันเท่านิ้วโป้งให้เธอวันนี้ฉันมาล้างปมให้เธออันเท่านิ้วก้อยอันเท่านิ้วก้อยละหนึ่งนะคะอุตายน้องเขาน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะน้องๆสาขาชาเตรียมนะคะครัวซองอันนี้ลบปมมันก่อนได้ไหมโอ้ยใหญ่กว่าเดิมครึ่งนึงเลยอันเท่าหน้านะคะคุณแม่บอกหอมแล้วหนึ่งนะคะถามคุณแม่กินไหมไม่กินค่ะกลัวต้องจ่ายตังค์เพิ่มคุณแม่กลัวใส่ชุดไม่สวยอ๋อคุณแม่กลัวใส่ชุดไม่สวยหรอไม่กลัวคุณแม่แต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเอาหน้าสวยไปก่อนชุดไม่สวยช่างหัวมันค่ะบอกตัวสองอันเท่าหน้าแม่ไม่เก็ตว่าก็บอกอันเท่าผัวเท่าผัวแม่อาจจะคิดภาพอันเท่าผัวแม่บอกไม่ค่ะคุณแม่ไม่ชอบไซส์ใหญ่นะคะคุณแม่ชอบแบบพอดีนะคะคุณแม่ไม่โลภนะขอโทษที่ทะลึ่งนะครับคุณแม่แม่บอกกูทำใจไว้แล้วแหละตั้งแต่เจอพวกมึงอ่ะนี่เมื่อกี้รู้ปะลูกสาวมาถึงปุ๊บปิดประตูขังแม่มันไว้ในห้องเลยบอกว่าไงรู้ปะเพื่อนเยอะกลัวความลับเปิดเผยกลัวความลับเปิดเผยว่าเนี่ยคือแม่กลัวความลับเปิดเผยว่าแอบกินยาดองกับเพื่อนตายแล้วเจ้าสาวกลัวความลับเปิดเผยไงปิดไว้นานแล้วว่านี่คือแม่พอจริงๆเจ้าสาวบอกว่าพี่สาวหรือว่าบอกว่าป้าแม่บ้านคะแม่กูหัวเราะเองเดียวเลยนะคะเราทำการบวชชีให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะบวชชีหนีรักนั่นหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตอนนั่งในรถแต่เราก็เขียนอินบ็อกซ์มามันก็แจ้งเตือนเนี่ยมาดามแพมคะแต่งหน้าเนี่ยลดหน่อยได้ไหมคะทำไมมึงไม่คิดจะไปต่อคนอื่นมึงมาต่อกูอย่างเดียวเลยโรงแรมสยามเคมเปนกี้ค่าห้อง2ล้านมึงมาต่อกู 5,000 เพื่อมึงไปต่อโรงแรมก็ได้นะแล้วมึงเอา 5,000 นั้นน่ะมาให้กูมึงคิดอะไรอยู่พี่คะจะแต่งหน้าอ่อนๆเองนะคะก
ับโรงแรมมึงไม่งอกแต่กับกูทำไมมึงงอกจังเลยเมื่อวานอะไรขอลด 50% ไปแต่งให้หน่อยที่อยุธยาเออกูก็งงเหมือนกันเพื่อนสาวโทรมาอีเลขามึงจำไว้นะมึงถามกูให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะ20พอที่เหลือเนี่ยกูจะสาบมึงจนวันตายนะคะสาบภูษาเข้าละ1มึงยังมีหน้ามาต่ออีกนะมึงก็ลดให้เขาหน่อยสิกูก็เลยบอกไปว่าเออเลขางั้นมึงเก็บเขาอ่ะให้เขาออกจบนะดีไหมไม่กูไม่อยากตายแหมเห็นใจเขาแต่ไม่เห็นใจกูเลยคุณแม่รับได้ไหมคะเบือนหน้าหนีกูละด้วยความที่แม่ไม่เชื่อใจไงกลัวกูด่าว่าไม่เตรียมเครื่องประดับผมคุณแม่ซื้อมาแล้วค่ะดอกเงินนะคะจริงๆเป็นดอกทองแต่แม่ไปพ่นสีเงินนะคะแม่อันนั้นน่ะเบาไปเดี๋ยวแพ้แม่เจ้าบ่าวไม่ได้เราต้องแบบว่าใส่ให้สวยๆฟุ้งฟริ้งนี่เรามาเลยค่ะฝังมุกละหนึ่งนะคะมาจากบางขวางเลยค่ะคุณแม่มุกบางขวางมุกบางขวางไม่ใช่อะไรหรอกกลัวแพ้แม่เจ้าบ่าวกูอยากเห็นแม่เจ้าบ่าวเหมือนกันว่าเขาจ้างเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจ้าง300เหมือนกับที่ว่างานอื่นนะเออที่มาขู่เนี่ยร้านอื่นเขาเก็บก็300เองนี่จะเก็บอะไรเป็นพันน่ะโดนด่าแล้วหนึ่งกูผิดด้วยเหรอบอกแม่ก็ไปแต่งที่นั่นสิคะแม่ไม่ยอมนะอู้ที่อื่นก็แต่งกัน300 500เองแม่คะให้กูนอนอยู่บ้านเฉยๆจะขาดนี่ผ่านไป30นาทีฉันยังแต่งหน้าไม่เสร็จเพราะว่าคิ้วแม่สักมา30ปีอยู่ยงคงกระพันมากไม่อ่อนไม่จางกลบไม่มิดดำปียิ่งกว่ามาดามเพ็ม คือเขียนเนี่ยตั้งใจเต็มที่เลยไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อคุณแม่ห้อยหรือว่าเขาสักไม่เท่ากันไม่แน่ใจก็ต้องเขียนให้เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เวลานิดนึงนะคะคุณแม่คะคนที่สักเนี่ยยังอยู่ไหมคะไปแล้วอ๋อไปแล้วนะคะตอนแรกจะไปด่าไงแต่เขาไปแล้วนะคะรอก่อนเราจะไม่ตามเรายังไม่ตามค่ะหลายท่านนะคะก็ถามว่ามาดามแพมคะลดได้ไหมคะเรายังอยู่กับการลดไม่หายแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลยไม่ต่อนะคะแต่อีลูกสาวต่ออ๋อไม่ได้ลูกก็ไม่ต่อเช่นเดียวกันลูกทำเพื่อแม่ลูกสาวน่ารักมากแล้วบางคนก็บอกว่าอ่อนเอาอ่อนลดไหมคะไม่เอาขนตาปลอมด้วยค่ะสรุปกูไม่เคยเห็นมีคำว่าเบาอ่ะอีพวกที่ต่อเนี่ยไม่ได้ร้อนเงินไม่ได้อยากได้ตังค์ดังนั้นเนี่ยอย่ามาต่อหนูเลยค่ะแล้วทำไมเวลาเธอไปประตูน้ำถึงยังต่อแม่ค้าเลยอ่ะกูถามเฉยๆว่าลดได้ไหม ไม่ได้ถามว่ามึงลด500 300อะไรอย่างนี้ ต่อราคาเนี่ยก็เรื่องของกู เข้าใจไหมสิทธิ์ของกูลูกค้าต่อราคาเธออย่ามาต่อเธอต่อราคาแม่ค้ากูต่อได้ถ่ายกับน้องขวัญ100รูปได้กับกูรูปเดียวต้องเนี่ยจ้าฮะฉีกให้หน่อยอร่อยไหมจ๊ะก็ดีอะค่ะแม่บอกว่าคุณเริ่มมีฉาแล้วแม่บอกตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้กินข้าวเลยกล้วยทุดครับตอนที่คุณแม่ดูเนี่ยคุณแม่แอบดูคนเดียวหรือว่าลูกสาวดูด้วยคะคนเดียวดูคนเดียวใช่ไหมครับเพราะลูกสาวไม่ยอมดูหรือว่ายังไงคะเขาไปทำงานอ๋อต้องแอบลูกสาวดูนะคะท่านผู้ชมขาท่านใดที่กำลังแอบดูอยู่เหมือนคุณแม่ทักอินบ็อกซ์มาด้วยนะคะ พอบางงานเนี่ยคุณแม่ก็แอบดูอยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะกลัวคุณพ่อคิดว่าคบชู้ เพราะได้ยินเสียงกูคิดว่าคุยกับผู้ชายเ นี่ยจ๋าอีกคำนึงนะป้อนครัวซองต้องถ่ายด้วยเหรอใช่อะเร็วขอโทษนะพอดีมือฉันยังไม่ได้ล้างแอลกอฮอล์เมื่อกี้ตกพื้นเลยเอาเท้าขี้ขึ้นมารถ 10 ล้อชนยังไม่ตายเลยแค่เชื้อโรคแค่นี้มึงคิดว่ากูจะตายเหรอต้องขอบคุณเล็บครบที่เธอตัดให้นะตอนนี้มีร่องไว้จิกครัวซองพอดีเลยแม่คะมาดามแพมต้องพูดอย่างนี้กูพูดต่อไม่ถูกนะฉันผ่านปลาเค็มแม่หญิงลีมาได้กูก็รอดแล้วล่ะปลาเค็มแม่หญิงลียังทำอะไรกูไม่ได้เลยเจ้าสาวคะมาให้กำลังใจแม่หน่อยค่ะ
ว่ากูจะได้กลับบ้านหรือกูจะแก้หน้านะคะคุณวิทย์ขาถ่ายเจ้าสาวนิดนึงวันนี้นะคะเป็นเกียรติกับเจ้าสาวมากนะคะเจ้าสาวเขาแต่งแบบอ่อนๆใสๆคลีนๆนะคะตอนแรกบอกกูว่าเป็นอะไรรู้ป่ะเอลซ่าจะอยู่สักพักนึงเป็นกลางคู่ใบแล้วคุณแม่พร้อมดูกระจกไหมคะตอนนี้คุณแม่เนี่ยน่าจะหิวนะคะฟันแดงเถือกเลยค่ะคุณแม่ถือแล้วดูนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วยิ้มสวยเป็นไงบ้างคะสวยกว่าเจ้าสาวหรือยังคะเจ้าสาวเกียดแล้วหนึ่งแม่เงี้ยแดงยันเหงือกเลยนะคะหนูจะไม่ถามแม่จะชอบไม่ชอบก็เรื่องของแม่ค่ะนะคะและแล้วนะคะภารกิจในวันที่สายของเราในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะด้วยคุณแม่แตงโมนะคะที่ยอมลงทุนรอแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณเจ้าสาวด้วยนะคะที่รับต้มหูฟรีจากเราไปแล้วหายไปเลยทิ้งแม่เลยเสร็จแล้วนะคะรวมถึงคุณแม่ด้วยที่แบบว่ามั่นใจเลือกมาดามแพมคุณแม่ชอบไหมคะชอบค่ะชอบนะคะเพราะอะไรคะกลัวมาดามแพมด่านะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันโอกาสดีๆของคุณอย่างนี้เนี่ยมาดามแพมขอเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งให้กับคุณแม่นะคะถึงจะไม่ใช่คนสำคัญของคุณแม่ก็ตามนะคะแต่คุณแม่ก็ดูหนูอยู่ตลอดใช่ไหมคะขอบพระคุณคุณแม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ค่ะ